ลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ออกมาบอกแบบนี้เหมือนกันวันนี้ส่งน้องนักข่าวไปสัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวคุณสนธิยาจ๊ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเอาข่าวเก่าๆที่ตัวเองไปร้องคนนั้นคนนี้อ่ะแล้วตัวเองเอาไปส่งให้กับนักข่าวหรือแม้กระทั่งคุณสนธิยาเอาไปโพสต์เองก็ชื่อหลาที่อยู่หลาเบอร์โทรศัพท์หลามันเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะโพสต์เองอับอายเองหรือเปล่าเพราะตัวเองก็โพสต์ผ่าน Facebook ของตัวเองจะมาร้องเอาผิดอะไรกับผมแล้วเอาจริงๆนะถ้ามาย้อนดูเนี่ยไปย้อนดูก่อนว่าตัวเองร้องใครบ้างถามกลับไปว่าเมื่อวานนี้คุณสนธิยายังส่งเอกสารและไปออกรายการต่างๆกราบขอโทษผมซึ่งตรงนั้นน่ะคุณก็ไม่เห็นลบชื่อลบโพสต์อะไรของคุณเลยก็เลยไม่มั่นใจว่าเออพอเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเอาจริงๆที่ผมไม่มั่นใจเนี่ยคือเรื่องที่คุณสนธิยากราบขออภัยจริงไหมแต่ที่มั่นใจสุดๆเลยนะไม่ต้องฟังเสียงโหวตก็ได้ผมไม่ให้อภัยละ